นอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsมายกระดับการดูแลสนามหญ้าหน้าบ้านของคุณสู่ความเป็นโปรกันค่ะปกติแล้วสนามหญ้าต่างๆต้องอาศัยการดูแลรักษาและตัดแต่งเพื่อความสวยงามอยู่ตลอดเวลานะคะแต่เพื่อให้เราทำงานนี้ได้สบายแล้วก็ลดภาระงานของเรามากขึ้นจึงมีบริษัทพัฒนาหุ่นยนต์ตัดหญ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติที่ฮอตระดับว่ามียอดสั่งจองล่วงหน้าเป็นพันเครื่องแล้วค่ะโดยหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่าไซส์หรือว่า M.52 จากบริษัทไซส์โรบอติกส์มาพร้อมกับกล้องไดนามิกสูงจำนวน8ตัวทำงานร่วมกันกับปัญญาประดิษฐ์ช่วยแยกแยะสิ่งกีดขวางและมนุษย์ได้นะคะนอกจากนี้ตัวหุ่นยนต์ยังสามารถเคลื่อนที่บนทางชันหรือว่าบนพื้นที่ที่ไม่สม่ำเสมอรองรับการสั่งการและควบคุมการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สายใช้มอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงขับเคลื่อนที่ประมาณ20แรงม้าทำความเร็วได้สูงสุดที่ประมาณ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะที่น่าสนใจก็คือหุ่นยนต์ตัวนี้บริษัทเคลมว่าส่งเสียงรบกวนขณะทำงานเพียงแค่20เดซิเบลเท่านั้นซึ่งถ้าเทียบแล้วเบากว่าเสียงกระซิบอีกนะคะนอกจากนั้นยังใช้พลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ทั้งวันตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีSite Robotics เป็นบริษัทจากโคโลราโดสหรัฐอเมริกาตั้งขึ้นในปี2018มีเป้าหมายในการสร้างหุ่นยนต์ตัดหญ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติเพื่อใช้งานเชิงพาณิชย์ค่ะซึ่งบริษัทมองว่าเจ้าหุ่นยนต์นี้จะช่วยแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนในอเมริกาโดยเฉพาะงานด้านการดูแลสวนรวมถึงยังลดต้นทุนการบริการและช่วยให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม M.52 ยังไม่มีแผนการวางจำหน่ายเป็นเครื่องนะคะแต่ว่าบริษัทเปิดให้บริการแบบเช่าค่ะโดยกำหนดขั้นต่ำในการเช่าเครื่องตัดหญ้าไม่ต่ำกว่าครั้งละ10ตัวส่วนแผนการปัจจุบันตัวเครื่องก็ยังอยู่ระหว่างการผลิตและคาดว่าจะส่งมอบให้ลูกค้ากลุ่มแรกเช่าได้ภายในปีหน้าค่ะ